ต่อกันที่กรณีของว่านธนกฤตนะคะหรือว่าว่าน AF ขับรถเก๋งไปพุ่งชนกับรถเก็บขยะทำให้มีผู้บาดเจ็บอยู่2รายค่ะล่าสุดพนักงานเก็บขยะออกมาเปิดใจกับทีมข่าวโมโน29ด้วยนะคะโดนหลบทันทันแต่ไม่หลบก็คือโดนนิดหน่อยรถมาเร็วไหมมันก็ไม่เร็วเท่าไหร่ครับอยากเรามองนะแต่ถ้าหลบไม่ทันอ่ะหลบไม่ทันก็ชนเรียบร้อยครับไม่มีอาการอะไรปกติเหมือนคนปกติเขาขอโทษไหมขอโทษแล้วเห็นเขาบอกว่าให้ข่าวบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพร้อมจะเยียวยารักษาทั้งหมดเลยเราโอเคไหมโอเคครับยืนยันว่าเขาไม่เมานะไม่เห็นอาการเลยไม่เห็นอาการก็คุยปกติได้กินเหล้าไหมนายวีรัตอายุ35ปีหนึ่งในพนักงานเก็บขยะเทศบาลนครนนทบุรีออกมาเปิดใจกับทีมข่าวโมโน29นะคะบอกว่าขณะที่เกิดเหตุตนกับเพื่อนกำลังเก็บขยะมาถึงบริเวณปากซอยกรุงเทพนนท์13จังหวะนั้นเนี่ยหันไปก็เห็นว่ามีรถเก๋งสีดำขับพุ่งมาชนจึงกระโดดเบี่ยงตัวหลบแบบหวุดหวิดแต่ก็ยังโดนชนเพราะว่าหากรถมาเร็วกว่านี้ตนคงหลบไม่ทันแล้วนะคะแล้วก็คงโดนชนอัดเข้ากับรถเก็บขยะทีนี้หลังจากเกิดเหตุค่ะระหว่างที่ตนรอกู้ภัยมาช่วยเหลือเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลรู้สึกเจ็บที่เท้าซ้ายเหมือนชาจากนั้นนะคะระหว่างที่รอนำส่งตัวโรงพยาบาลทางว่านธนกฤตก็เดินเข้ามาเลยค่ะมาขอโทษและพูดคุยพร้อมยืนยันว่าจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยต่างๆอย่างเต็มที่ซึ่งตนก็พอใจนะคะและระหว่างที่พูดคุยกับว่านธนกฤตเนี่ยก็ไม่ได้กลิ่นน้ำเมาไม่ได้กลิ่นเหล้าหรือว่าคือว่านเขาก็ไม่ได้มีอาการเหมือนคนเมาอะค่ะก็พูดคุยได้ตามปกติทีนี้หลังจากเกิดเหตุว่านและผู้จัดการส่วนตัวก็ได้เข้ามาเยี่ยมเมื่อวานนี้รวมทั้งมื้อเที่ยงวันนี้ก็นำเอากระเช้าผลไม้มาเยี่ยมอีกพร้อมกับสอบถามได้ว่าคือถามด้วยความเป็นห่วงซึ่งตนเองตอนนี้เนี่ยถามว่าอาการเป็นยังไงคือปลอดภัยแล้วนะคะ